สวัสดีครับเพื่อนชาวคริปโตทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของเราครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยเควสกันต่อนะครับผมสำหรับ The Sandbox Alpha Season 3นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วนะครับผมก็แมปที่เปิดก็จะมี1แมปนะครับผมก็คือแมป Border Town of ถัง Dynasty นะครับจริงๆแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่อยู่ในซีซั่นที่2นะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับผมเริ่มต้นแมปมานะครับผมก็ผมก็จะยังไม่คุยกับตัว NPC ที่อยู่ด้านหลังนะครับผมแต่จะไปคุยกับ NPC ที่จะทำให้เราเนี่ยต้องมาฆ่าโจร5คนในแมปก่อนนะครับว่ามันมีอยู่ทั่วทั้งแมปเลยนะครับผมก็รับมาก่อนเลยนะครับแล้วเราก็มารับเควสที่ Housekeeper นะครับก็จะให้เราเนี่ยไปตีเห็ดนะครับอันนี้ผมก็จะขึ้นมาที่โซนด้านบนมาก่อนนะครับเพื่อที่จะฆ่าโจรคนแรกนะครับก็เดินหลบพระพุทธรูปมานะครับผมขึ้นไปที่โซนด้านบนนะครับผมแบบนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคหลังจากฆ่าโจรแล้วก็จะต้องเก็บเหรียญก่อนนะครับแล้วก็จะหามุมลงมาฆ่าโจรอีกคนนึงเลยเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับค่าแล้วก็อย่าลืมเก็บเหรียญนะครับแล้วเราก็จะลงไปที่บริเวณโซนที่มีเห็ดนะครับมีเห็ดนะครับผม5ต้นนะครับแบบนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทำหรือว่าเป็นการทวนความจำแล้วกันนะครับผมก็ดูคลิปผมไปของทางนะครับเพื่อได้รู้ที่มันเร็วกว่าที่เพื่อนๆวิ่งนะครับถ้าเรารับแยกเควสแล้วก็วิ่งแบบแยกเควสกันไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บได้เร็วกว่านี้นะครับผมน่าจะเร็วกว่านี้นิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลือกรูทที่ค่อนข้างจะเสียเวลาในการเดินน้อยมาแล้วเข้ามาตรงรูทางนี้นะครับมาตีกับโจรอีกคนหนึ่งนะครับผมโจรคนที่3นะครับแล้วก็ใช้คำสั่งรีสปอนขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาคุยกับตัวเด็กผู้หญิงนะครับที่อยู่โซนใกล้ๆกับพระราชาเนี่ยครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็ไปบริเวณตรงโต๊ะหมากนะครับพอคุยกับ NPC ตรงนี้แล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยไปเอาวายที่ตลาดนะครับก็ซิกแซกหลบตัว NPC ไปตามทางนะครับเพื่อทำเวลาให้เร็วนะครับโอเคครับผมถ้วยใหญ่มากนะครับก็เก็บมาแล้วก็ขึ้นมาส่งเฟสด้านบนนะครับอันนี้ผมก็จะแวะมาฆ่าโจรอีกคนหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้แนะนำให้กระโดดไปเรื่อยๆมันจะเร็วกว่าตัวละครที่เดินฝ่าน้ำไปนะครับฆ่าโจรเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บเหรียญนะครับตรงนี้จะมีบันไดให้ปีนขึ้นไปที่โซนด้านบนได้นะครับผมก็ซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องปีนมาก็ได้ใช้รีสปอนขึ้นไปเลยจะเร็วกว่านะครับอันนี้ผมก็กดรีสปอนขึ้นไปเลยแล้วก็ไปส่งวายนะครับผมที่โต๊ะมาร์กนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยไปหาคิงนะครับผมแต่ว่าผมจะแปะฆ่าโจรก่อนสำหรับเพื่อนๆที่หาไม่เจอนะครับก็ตามรูทนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากจะทำเวลาให้มันเร็วขึ้นเดี๋ยวก็กดรีสปอนขึ้นไปส่งเควสที่คิงก่อนนะครับคิดว่าเพื่อนๆที่อยากทำเวลานี้ก็ต้องเล่นแมปหนึ่งอย่างต่ำเนี่ยก็ 2-3 รอบอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วผมก็กดรีสปอนขึ้นมาหาคิงนะครับ
แล้วก็จะให้เราเนี่ยไปหารูปภาพที่หายไปนะครับก็เก็บรูปมานะครับผมแล้วก็ไปหาคิงนะครับแล้วก็ไปหานายพลนะครับผมที่บริเวณลานฝึกนะครับแบบนี้ก็กดแทรกเปลี่ยนโหมดเป็นวิ่งเร็วไปเลยนะครับผมวิ่งอย่างเดียวนะครับโอเคหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยไปฆ่าสัตว์ประหลาดบนเขาผมก็กดรีสปอนขึ้นมาด้านบนนะครับผมแล้วก็ปีนเขาไปนะครับก็ไม่ยากนะครับผมถ้าเรารู้อยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เคยเล่นมาในซีซั่น2แล้วนะครับผมก็เลยจะผ่านได้เร็วนะครับตีดาบนะครับผมเพื่อเป็นการเปิดประตูนะครับแล้วก็ปีศาจก็จะออกมาให้เราฆ่านะครับผมฆ่าเสร็จแล้วประตูด้านหลังก็จะเปิดนะครับปีนขึ้นมาด้านบนของภูเขานะครับคุยกับ NPC Old Man นะครับก็คุยกับเห็ดนะครับผมก็เป็นอันผ่านเควสในวันนี้นะครับผมก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆถ้าชอบใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม channel ของเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ